เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่28ตุลาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังคงมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะปัจจัยหลักในวันนี้คิดว่าหนีไม่พ้นเรื่องของการแก้หนี้ของยุโรปที่ดูเหมือนจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ผ่านพ้นการประชุมตัว EU Summit ไปนะคะผู้นำของทางด้านยุโรปแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมไปถึงนักธนาคารมีการประชุมหารือกันอีกครั้งนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงในการเพิ่มทุนธนาคารนะคะเรื่องของการเพิ่มเงินวงเงินกองทุนช่วยเหลือ EFSF ด้วยนะคะตอนนี้ขยับเพิ่มมาเป็น 1.4 ล้านล้านดอลลาร์นะคะหรือประมาณ1ล้านล้านยูโรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการกำหนดตัวมาตรการในการปรับลดมูลค่าพันธบัตรกรีซนะคะก็เรื่องของแฮคัทมีดูเหมือนจะมีการตกลงกันไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเรื่องของแผนที่มีความชัดเจนหรือว่าความคืบหน้ามากขึ้นตรงนี้เนี่ยได้ผลักดันการดีดตัวของสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น เยอะเลยนะคะในส่วนของดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดพุ่งขึ้นไป 339.51 จุดนะคะขยับมาอยู่ที่ 12,208.55 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดไนเม็กซ์เนี่ยพุ่งขึ้น 3.76 เหรียญ นะคะหรือประมาณ 4% กว่านะคะมาปิดที่ระดับ 93.96 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะค่าเงินก็มีการขยับเปลี่ยนขึ้นมาในทิศทางการที่การแข่งข้าของยูโรนะคะหลังจากที่ได้คลี่คลายปัญหาไประดับหนึ่งสำหรับเรื่องของหนี้ที่ยูโรโซนนะคะตัวยูโรก็ดีดตัวแข็งค่าดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนตัวลงนะคะก็ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสินค้าโภคภัณฑ์นะคะนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาสะสมหุ้นในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหนุนการฟื้นตัวขึ้นต่อนะคะเมื่อวานนี้ต่างชาติยังซื้อไปประมาณ 1.2 พันล้านบาทนะคะก็มองอัพไซด์วันนี้ถ้าดีดตัวขึ้นไปนะคะอาจจะติดแนวต้านแถวๆ973-980จุดอยู่นะคะอาจจะได้เห็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับออกมาในระหว่างทางด้วยนะคะในขณะที่เรายังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมภายในประเทศนะคะก็ยังอาจจะมีการเฝ้าระวังการติดตามการหนุนสูงของระดับน้ำทะเลนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะก็อาจจะทำให้มี profit taking ระยะสั้นตามมานะคะเราก็มองกรอบการเทรดวันนี้ที่955-980จุดนะคะยังคงคำแนะนำเรื่องของการเก็งกำไรในลักษณะขึ้นขายลงซื้อต่อไปนะคะในแง่หุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงไว้4ตัวนะคะทั้ง4ตัวคือ BGS CPF TUF แล้วก็ตัวปูนใหญ่นะคะ SCC ปรับเข้ามา1ตัวในวันนี้ตามโมเมนตัมการเทรดที่อยู่ในทางเชิงบวกนะคะของภูมิภาคที่ค่อนข้างดีนะคะก็มองหุ้นตัวใหญ่สุดในตลาดนะคะคือตัวปตท.นะคะก็มองว่าน่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแรงซื้อของต่างชาตินะคะราคาพื้นฐานปี55เนี่ยมองที่396บาทนะคะในส่วนของเทคนิคเนี่ยมีแนวรับอยู่แถว302-304บาทนะคะแนวต้านก็อยู่ที่315-325บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์